กลับมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานโยธานะครับสิ่งหนึ่งแน่นอนที่ยังเป็นคำถามน่าจะค้างคาใจหลายๆคนก็คือว่าเมื่อได้แบบแปลนแล้วจะต้องไปติดต่อใครล่ะครับทีนี้ที่จะมาสร้างบ้านให้ผู้รับเหมาหรือว่าทางสำนักงานเขตหรือทางสำนักงานโยธามีติดต่อให้หรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับท่านรองกันต่อประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าได้บ้านเรียบร้อยได้แบบแปลนเรียบร้อยทุกอย่างจะต้องไปติดต่อเองเหรอครับหรือว่าผมติดต่อสำนักงานเขตหรือว่าทางโยธาได้ไหมครับแนะนำหน่อย คือในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครคงไม่ได้ให้บริการในเรื่องของการรับก่อสร้างบ้านนะครับครับก็มีบริษัทผู้รับเหมาที่ประกอบธุรกิจในเรื่องของการก่อสร้างอาคารอยู่นะครับเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะเข้าไปในสมาคมธุรกิจสร้างบ้านนะครับครับครับติดต่อมีบริษัทไหนหรือประชาชนเนี่ยนะครับมีผู้รับเหมาที่รู้จักกันแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงครับก็ที่เขตไม่มีบริการไม่มีครับนะครับก็ต้องท่านต้องไปติดต่อเองเพราะว่าเรามีบริการแค่แบบบ้านสวยครับโครงการบ้านยิ้มในระยะที่3แล้วก็ที่2ที่1เลือกได้ตามใจชอบนำไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไปติดต่อผู้รับเหมาใช่ครับที่จะเข้ามาสร้างบ้านแล้วก็เจรจากันขั้นตอนต่างๆที่จะต้องไปยื่นที่สำนักงานเขตโครงการอนาคตจะมีอีกไหมครับแบบบ้านครับในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็มอบนโยบายให้กับทางสำนักงานโยธานะครับว่าในกรณีนะครับแบบบ้านต่างๆเนี่ยนะครับที่มันมีอยู่ในขณะนี้หากนะครับมันมีเรื่องของรูปแบบหรือเทคโนโลยีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสำนักงานโยธาคงจะต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นระยะนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็คงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ครับก็คงจะต้องพัฒนาเรื่องรูปแบบในส่วนนี้นะครับให้มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับรูปแบบมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆการใช้วัสดุอาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับในอนาคตเราก็คงดำเนินการต่อนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะไหนที่มันมีความเหมาะสมต่างๆนะครับทางสำนักงานโยธาจะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับแต่ก็คาดว่าจะมีขึ้นเพราะว่าท่านผู้ว่าก็เองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ได้มอบเป็นนโยบายนี่นะครับครับผมขออนุญาตไปย้ำรายละเอียดที่สักเล็กน้อยแบบบ้านยิ้มระยะที่3ชั้นเดียวมีจำนวนเท่าไหร่2ชั้น3ชั้นก็คือ1ชั้นเดียวเนี่ยมี45แบบชั้นที่2 2ชั้น64แบบชั้น3ชั้น11แบบนะครับทั้งหมดก็ไปติดต่อที่สำนักงานเขตครับแล้วก็สำนักงานโยธาดูได้ไปปุ๊บนี่จะเห็นเล่มนี้ใช่ไหมครับจะเจอครับเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่มที่ประชาชนสามารถที่จะดูนะครับเลือกนะครับรูปแบบนะครับฟังก์ชันการใช้สอยของอาคารในเบื้องต้นได้ครับนะครับแล้วก็จะมีวงเงินค่าก่อสร้างคร่าวๆอยู่นะครับเมื่อเราดูรูปแบบที่เราต้องการนะครับให้สอดคล้องกับขนาดของที่ดินนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้ตามที่เราต้องการราคาประมาณการคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับท่านก็จะสามารถที่จะไปขอรูปแบบรายละเอียดนะครับเพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ครับนะครับโดยการไปขอถ่ายนะครับแบบจากสำนักเขตนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่การถ่ายแบบแค่นั้นเองก็คือค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารใช่ครับอันนี้เล่มเล็กอันนี้ถ้าเกิดใครไม่จุใจก็ไปดูที่สำนักงานเขตได้นะครับไอ้เล่มนี้ก็จะมีอยู่ที่สำนักงานเขตมีครับหลายแบบมากใช่ครับก็120แบบครับจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมด120แบบก็รวมไปถึงของเก่าด้วยใช่ไหมครับท่านรองที่อยู่ในสำนักงานเขตของเก่าก็มีอยู่ครับของเก่าก็จะเป็นเล่มนี้ครับนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเก่าเนี่ยแผ่นใหญ่ขนาดนี้มันจะหมดแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของโยธาได้อ๋อในเว็บไซต์ก็จะมีบอกด้วยมีด้วยครับในระยะที่2ก็จะมีรูปแบบอยู่เหมือนกันตอนนี้เว็บไซต์เผยแพร่แล้วยังครับระยะที่3ยังครับก็หลังจากวันที่1กันยายนนะครับเราจะลงในเว็บไซต์ครับครับครับก็หลังจากวันที่1กันยายนคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะสร้างบ้านก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับนี่นะครับจะก็จะมีบ้านหลากหลายขนาดหลากหลายแบบให้ได้ชมกันสิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วก็เอาแบบนี้ บแบบที่033ครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ขอถ่ายเอกสารครับนะครับเมื่อมีรายละเอียดรูปแบบเลขที่เท่าไหร่นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเอาแบบต้นฉบับไปถ่ายแล้วก็ถ่ายให้ท่านเป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแบบไซส์นี้เลยใช่ครับ
แล้วก็เอาเล่มนี้ไปยื่นขออนุญาตก็คือให้ทางผู้รับเหมาไปใช้กับเราเองเราไปยื่นเองไปใช้ยื่นขออนุญาตก่อนนะครับในระหว่างที่ยื่นขออนุญาตอาจจะติดต่อผู้รับเหมาในการที่จะประเมินราคาว่าอาคารหลังนี้เป็นเงินเท่าไหร่ก็ใช้แบบนี้นะครับครับนะครับในการที่จะไปตกลงกับผู้รับเหมานะครับครับถ้าสมมุติว่าแบบนี้ที่เขียนไว้เนี่ยประมาณ 700,000 กว่าบาทครับเบ็ดเสร็จแล้วบวกลบมันจะเกินล้านเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับปัจจัย 3-4 อย่างครับกรณีของวัสดุปูพื้นเนี่ยนะครับเนื่องจาก1ตารางเมตรมีตั้งแต่100นึงถึงเป็นแสนครับนะครับสุขภัณฑ์ก็เหมือนกันมีตั้งแต่ราคาเป็นพันถึงเป็นแสนดวงโคมก็เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเลือกนะครับของที่มีคุณภาพราคาสูงมันก็จะทำให้ราคาค่าก่อสร้างในส่วนนี้สูงขึ้นไปด้วยครับนะครับแต่ถ้าเราเลือกนะครับตามศักยภาพของเรานะครับราคาก็คงบวกลบกันนะครับสัก 10% ครับแบบแปลนมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ 300,000 บาทเศษจนถึงกระทั่ง3ล้านครับ 300,000 จนถึง3ล้านครับนะครับแต่ละแบบก็จะออกแบบต่างกันไปในเรื่องของข้างในนี่ก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับเราต้องการ1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับมีห้องรับแขกมีโถงไหมมีห้องครัวไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันในการใช้อาคารลักษณะของบ้านถ้าสมมติ2ชั้นเนี่ยในแบบที่กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เนี่ยห้องนอนกับห้องน้ำจะมีเท่าไหร่ครับตามมาตรฐานหรือโดยปกติถ้า2ชั้นมันก็3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับคร่าวๆคร่าวๆ3ชั้นก็อาจจะเพิ่มไปสักเล็กน้อยชั้นหนึ่งก็มีเพิ่มห้องน้ำอีกห้องนึงห้องนอนก็อาจจะเพิ่มไป2ห้องการกำหนดห้องน้ำห้องนอนนี่ต้องเป็นไปตามอะไรครับลักษณะการกำหนดของอาคารตามกฎหมายหรือว่าอะไรไหมครับหรือว่าต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็การใช้ด้วยครับในบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับตำแหน่งห้องน้ำจะอยู่ตรงไหนเนี่ยสถาปนิกกับเจ้าของอาคารเนี่ยต้องคุยกันนะครับในการออกแบบว่าเขาต้องการบ้านขนาดนี้นะ2ชั้นนะครับต้องการ4ห้องนอนกี่ห้องน้ำมีห้องประกอบอะไรบ้างก็ต้องคุยกันแล้วก็จัดฟังก์ชันการใช้เนี่ยให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวกนะครับนั่นคือหลักในการออกแบบนะครับการระบายอากาศทิศทางลมประตูหน้าต่างจะเปิดด้านไหนอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับโดยใช้หลักทางการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทิศทางลม บ้านเนี่ยนะครับลมเข้าแล้วมันจะต้องผ่านออกไปให้ระบบระบายอากาศเนี่ยนะครับสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับห้องครัวนะครับต้องอยู่ตำแหน่งไหนต่อเนื่องกับห้องทานอาหารต้องใช้วัสดุที่ทนไฟต่างๆเหล่านี้ก็กฎหมายก็กำหนดไว้ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านรองพูดมาอยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้ทั้งหมดก็ติดต่อหลังจากวันที่1กันยายนเป็นต้นไปดูได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ที่สำนักงานเขตรวมถึงสำนักงานโยธาด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ให้คุณผู้ชมทั้งบ้านได้รับทราบในขั้นตอนของการที่จะทำบ้านแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่3ขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานโยธาคุณประสานพิทักษ์วรรัตน์ขอบพระคุณครับครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับโครงการดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครโดยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สำนักงานโยธาได้ดำเนินการขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำแบบบ้านเหล่านี้แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนไปออกแบบไปสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนในครอบครัวนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกลับมาพบกันใหม่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครPSI ช่อง221นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ผมพร้อมท่านรองและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ